สวัสดีค่ะงานฝีมือง่ายๆโดยยายจ๋าพาเพลินนะคะวันนี้มาพร้อมการถักกระเป๋าใส่มือถือนะคะเมื่อหลานตัวน้อยได้มือถือใหม่ไม่รู้จะทำยังไงต้องถักกระเป๋าไว้ให้ใส่แล้วกันหล่นนะคะผู้ใหญ่ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กนะเนี่ยค่ะลายก็ใช้เทคนิคก็คือตัวกระเป๋าทำเป็นสีพื้นนะคะแล้วฝากระเป๋าก็ใช้ไหมเหลือบแล้วก็ถักสายให้ยาวนิดนึงนะคะไว้คล้องคอได้จะได้ไม่หล่นเนาะหรือถ้าไม่มันจะสั้นจะยาวยังไงนี่ค่ะเราก็ผูกเป็นปมไว้ได้เลยสั้นยาวตามต้องการนะคะจะถือก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากห้อยคอนะคะมาดูอุปกรณ์ค่ะยายจ๋าใช้ไหมสีพื้นนะคะเป็นตัวกระเป๋าสีเหลือบเป็นตัวปากกระเป๋าแล้วก็เข็มนะคะเบอร์3/0เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นที่ตัวกระเป๋านะคะเราก็จะถักก้นกระเป๋าสำหรับมือถือยายจ๋านี่ยายจ๋าใช้โซ่ที่ความยาวจำนวน20โซ่นะคะส่วนของเพื่อนๆก็ทาบดูตามขนาดของไหมพรมนะคะแล้วก็ขนาดของมือถือที่เราจะใส่นะคะโซ่ความยาวตามนั้นเลยนะคะตามเสร็จแล้วเราก็จะถักเริ่มแถวที่1นะคะโซ่1แล้วเราก็ถัก X จำนวน3ครั้งในหลักแรกนะคะจำนวน3ครั้งถัก x 3 x นะคะแล้วก็เอาเข็มกัดมาร์กไว้นิดนึงนะคะที่หลักที่1 x หลักที่1เสร็จแล้วก็ถัก x วนกลับมานะคะDo you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to... พอเราถักมาถึงหลักแรกนะคะก็อย่าลืมนะคะก็ถักจำนวน 3x ลงในหลักเดียวกันนะคะเพื่อให้โค้งเป็นมุมนะคะ 3x นะคะเสร็จแล้วเราก็ถัก x กลับมานะคะจนถึงตำแหน่งที่เรามาร์คเข็มกัดเอาไว้นะคะพอเราถักมาจนถึงหลักแรกนะคะเราก็ใช้วิธีเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงกับหลักแรกเป็นอันจบแถวที่1นะคะของก้นกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะขึ้นแถวต่อไปก็โซ่1แล้วก็ถัก x ลงในหลักที่1นะคะอันนี้เราก็จะถัก x
ตลอดแถวเหมือนเดิมนะคะอันนี้ไม่เพิ่มขนาดแล้วนะคะก็คือก้นกระเป๋าเราแค่แถวเดียวนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวกระเป๋าแล้วนะคะถัก X ตลอดแถวเลยนะคะค่ะเราถัก X ในแถวที่2นะคะมาจนถึงหลักที่เรามาเข็มกัดไว้หลักเริ่มต้นนะคะเราก็ใช้วิธีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงให้ติดกันนี่ค่ะเสร็จแล้ว2แถวนะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนลายนะคะขึ้นแถวใหม่เราจะเปลี่ยนลายเราจะใช้ลาย F นะคะหรือพอ1คอนั่นเองโซ่3ก่อนนะคะเป็นหลักแรกถัดไปถึงจะทำ F นะคะในหลักถัดไปก็ทำ F ไปตลอดทั้งแถวนะคะค่ะทำไปให้ครบแถวนะคะเมื่อเราถักมาจนครบนะคะก็ให้ใช้เลื่อนห่วงติดกับหลักโซ่ที่เราถักเป็นหลักแรกนะคะในตำแหน่งที่โซ่ที่3นะคะเลื่อนห่วงติดกันค่ะก็จบแถวที่3นะคะที่เป็นลายพอ1คอหรือ F นั่นเองนะคะเราจะถักลาย F นี้อีก1แถวนะคะเสร็จแล้วนะคะลาย F ที่แถวที่2เราจะถักลายเราจะขั้นนะคะพอถัก F ได้2แถวเราจะขั้นด้วยลาย X นะคะหรือควักธรรมดานั่นเองนะคะ1แถวนะคะเพื่อให้ลายมีริ้วอะค่ะเดี๋ยวพอเห็นมันตัวกระเป๋าแล้วจะเห็นริ้วของเขาอะนะคะก็จะถัก X นะคะก็จะถักอย่างนี้ไปนะคะจนได้ความสูงที่ต้องการนะคะก็คือ F 2แถวนะคะแล้วก็ขั้นด้วยลาย X นะคะหรือควักธรรมดาแล้วก็ F 2แถวนะคะก็จะถักขั้นอย่างนี้ไปนะคะจนได้ความสูงที่ต้องการนะความสูงตามที่มือถือของเพื่อนนะคะเพื่อนๆนะคะค่ะก็ถักมาจนได้ความสูงที่ต้องการแล้วนะคะยายจ๋าก็จบลายตัวกระเป๋าด้วยแถวที่เป็นลาย X นะคะแล้วก็การจบเพื่อให้โซ่เขาดูต่อเนื่องกันนะคะยายจ๋าจะใช้วิธีตัดไหมเลยนะคะปลายไหมนะคะใน X ก่อนสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วเราก็
ใช้เข็มช่วยเกี่ยวนะคะให้เหมือนว่าเราจะถักเอ็กอีกเอ็กหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะลองดูนะคะเพื่อนๆทำตามนะคะถ้าทำวิธีการนี้เนี่ยมันก็จะได้ลายที่เป็นโซ่ดูต่อเนื่องเลยเห็นไหมคะนะคะทำวิธีนี้นะคะเสร็จแล้วก็สอดปลายไหมเก็บให้เรียบร้อยในชิ้นงานนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมคะพอสองแถวมันก็จะมีริ้วลายที่เป็นลาย X นะคะขั้นทีนี้เราจะมาถักตัวปากกระเป๋านะคะยายจ๋าใช้ไหมเหลือบนะขนาดไหมพรมขนาดเดียวกันนะคะเป็นไหมพรม4พายเส้นใหญ่นะคะไหมเหลือบก็เริ่มต้นนะคะคล้องไหมเป็นวงกลมแล้วก็โซ่จำนวน5โซ่นะคะตัวปากกระเป๋าเราจะถักเป็นลักษณะของแผ่นสี่เหลี่ยมลายสี่เหลี่ยมนะคะหรือว่าเขาจะเรียกกันลายโมทีฟนะคะลายสแควร์นะคะสี่เหลี่ยมก็ถักโซ่5เสร็จแล้วก็ถัก 3F นะคะ 3F เสร็จแล้วก็ขั้นด้วยโซ่2โซ่แล้วก็ถักอีก 3F นะคะลงในห่วงวงกลมค่ะก็เสร็จแล้วนะคะแถวที่1มาขึ้นต้นแถวที่2ค่ะแถวที่2เราก็จะถักโซ่3นะคะเป็นหลักแรกแล้วก็ถักไปอีก 2F นะคะ 2F เสร็จอันนี้จะเป็นลายมุมนะคะก็ต้องโซ่2นะคะโซ่2เสร็จแล้วก็ถัก 3Fแล้วก็ถักแล้วก็จะถักระหว่างลายมุมนะคะก็จะถักตรงมุมถัก2โซ่นะคะแต่ถ้าระหว่างลายเนี่ยก็คือโซ่เดียวแล้วก็ไปถักลายมุมนะคะก็ถักไปให้ครบ4มุมนะคะYou come along, and it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew.It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. And I'm smiling.To your time, I guess our hearts cannot lie, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me.
ค่ะก็ครบแล้วนะคะมาขึ้นแถวที่3ค่ะแถวที่3ก็ขึ้นโซ่จำนวน4โซ่นะคะแล้วก็ถักลายมุมระหว่างอย่าลืมนะคะถ้าตรงมุมนี้จะเป็นโซ่2นะคะแล้วก็3 Fแล้วลายตรงกลางจะเป็นแค่โซ่1นะคะอันนี้ก็โซ่1เท่านั้นแล้วก็ถัก 3F ลงในช่องแล้วก็โซ่1นะคะแล้วก็ไปถักลายมุมก็ทำไปให้ครบ4มุมนะคะYou come along, and it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby. Now I know, baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew.It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. And I'm smiling.To your time, I guess our hearts kinda lie, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. เริ่มแถวที่4นะคะแถวที่4จะเริ่มต้นด้วยโซ่3แล้วก็ทำ 2F ลงในช่องนะคะก็โซ่1ระหว่างลายนะคะแล้วก็ไปทำลายตรงมุมระหว่างมุมก็โซ่2นะคะแล้วก็ทำ 3F ก็จะทำอย่างนี้ให้ครบ4มุมนะคะ4ด้านค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะทำทั้งหมด4แถวนะคะ
สี่แถวเราก็ได้แผ่นสี่เหลี่ยมนี้นะคะปิดพอดีปากกระเป๋านะแล้วก็นำมาเย็บติดนะคะเย็บติดตามยาจ๋าได้เลยนะทำตามได้เลยค่ะค่ะสอยติดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็พับไปก็จะเป็นปากกระเป๋านี่นะคะเสร็จแล้วก็หากระดุมนะคะหรือลูกปัดมาติดนะคะเราก็จะมีช่องว่างสำหรับไว้คล้องกระดุมได้เลยนะคะไม่ต้องทำห่วงคล้องทีนึงนะนี่ค่ะยายจ๋าใช้กระดุมนะเม็ดใหญ่เสร็จแล้วต่อไปก็เดี๋ยวเราจะมาทำสายกระเป๋ากันนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องทำก็ได้นะคะถ้าถนัดที่จะใส่เฉยๆนี้ทำสายกระเป๋ายายจ๋าก็จะใช้ตัวไหมเหลือบเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับสายกระเป๋าเนี่ยเผื่อไว้หน่อยนะคะตอนเริ่มก่อนเริ่มต้นเพราะว่าเราเผื่อได้ไว้สำหรับเวลาที่เราจะไว้ใช้เย็บนะคะติดกับตัวกระเป๋าขึ้นต้นนะคะอันนี้จะให้มีความไม่ถักโซ่ธรรมดานะคะยายจ๋าจะถักสายกระเป๋าให้มีความหนาและแข็งแรงนิดนึงนะคะนี่นะคะเกี่ยวเข้าไปนะคะดูคลิปตามเลยนะคะยายจ๋าทำอย่างช้าๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็คือแทงหัวเข็มลงไปอย่างนี้นะคะในช่องเสร็จแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมา1แล้วก็เกี่ยวผ่าน1ก่อนเหลือ2ห่วงแล้วถึงจะรวบพร้อมกันนะคะช้าๆนะคะทําตามก็จะได้เส้นสายกระเป๋าที่มีความหนามากกว่าเส้นถักโซ่ธรรมดานะคะก็จะถักไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะค่ะเสร็จแล้วค่ะได้ความยาวที่ต้องการแล้วเราก็เหลือปลายไหมไว้แล้วนะคะอย่าลืมต้องเหลือเผื่อปลายไหมไว้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งต่อปลายไหมอีกนะแล้วก็เอามาสอยเอามาเย็บติดกับตัวกระเป๋าทั้งสองด้านBaby, baby, now I know.
เสร็จแล้วค่ะกระเป๋านะคะใส่มือถือไม่ยากใช่ไหมคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ให้ยายจ๋านะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นประโยชน์คนอื่นก็กดแชร์นะคะและสำหรับเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของยายจ๋านะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะ